TT Max Card ใช้ในปั๊มก็ได้พอยต์จะติดฟิล์มจิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้พอยต์สะสมพอยต์ได้หลายที่บิลดีๆก็มีเยอะกับ TT Max Cardพูดถึงความเจริญเติบโตของการก่อสร้างในประเทศเราเนี่ยเราก็ต้องย้อนมองย้อนกลับเข้าไปในปีที่แล้วปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านั้นเนี่ยการก่อสร้างของประเทศเนี่ยก็ถือว่าก็โตมากนะฮะแล้วเราก็ดูจากรัฐบาลที่ประกาศโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครพวกงานทางด่วนงานมอเตอร์เวย์เชื่อมจังหวัดต่างๆเนี่ยออกมาเยอะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยงานพวกนี้จะมีเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอาชีพที่ผมทำอยู่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะก็มีงานพวกนี้ถามราคามาตลอดว่าราคาเสาเข็มประมาณเท่าไหร่อะไรต่ออะไรเท่าไหร่เนี่ยผมก็รวบรวมตัวเลขเป็นกระบอกตัวเลขสำหรับที่ผมได้เสนอราคาให้กับผู้ประกอบการก็ดีหรือนักลงทุนก็ดีเนี่ยรวมแล้วต้อง 20,000 กว่าล้านเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานเสาเข็มของผมเท่านั้นเองนะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูว่าถ้าเสาเข็มทั้ง 20,000 กว่าล้านเนี่ยเสาเข็มเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆส่วนหนึ่งของการก่อสร้างเช่นประมาณสัก 5% 7% เนี่ยนั่นก็แสดงว่างานที่มันเข้าคิวที่จะออกมาในระยะปีเนี้ยก็ต้อง 300,000เป็น 300,000 ล้านนะวันผมก็ยังเชื่อว่างานก่อสร้างเนี่ยน่าจะต้องดีแล้วถ้าเราดูให้ดีอีกอย่างนึงก็คือว่าบริษัทเสาเข็มทั้งต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมทำเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่เนี่ยทุกคนก็งานเต็มมือหมดงานเสาเข็มเนี่ยมันเป็นงานที่เรียกว่าธุรกิจต้นน้ำพอเสาเข็มเสร็จงานก่อสร้างข้างบนที่มีมูลค่าอีก 93% ที่ผมยกตัวอย่างนะก็จะต้องตามมาแล้วผมก็เชื่อว่ามันดีแน่ๆถ้าใช้ผมวิเคราะห์เนี่ยผมเชื่อว่ายังเป็นปีที่ดีไม่ใช่แค่ปีนี้นะฮะยังปีต่อๆไป 2-3 ปีเนี่ยที่เห็นชัดๆอยู่ครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านู้นนะแบ็คล็อกเราเนี่ยก็จะยืนพื้นอยู่ประมาณ 1,000 ล้านมาปีที่แล้วแบ็คล็อกผมกระโดดขึ้นไป 3,000 ล้านแต่ณขณะนี้ผมยังมีแบ็คล็อกในมืออยู่ 2,700 ล้านนั่นก็แสดงว่าฐานธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วจากที่เราเคยทำปีหนึ่งพันกว่า 2,000 ล้านมันจะกระโดดขึ้นมาเป็น 3,000 4,000 ล้านแล้วที่เราติดตามไม่ว่าพวกงานอินฟราสตรัคเจอร์แต่กี้ที่ผมบอกผ่านไปแล้วกับพวกงานภาคเอกชนเนี่ยพวกโครงการใหญ่ๆคืองานภาคเอกชนมันก็จะมีตั้งแต่พวกคอนโดขนาดใหญ่หรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่อย่างปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก็เห็นก็ฮือฮาผมได้โครงการวันแบงคอกถือว่าใหญ่มากเลยอย่างในปีนี้ที่เราเรียกเขาเราไปคุยกับเขาอยู่เนี่ยที่เห็นอันนึงอะที่ผมได้มาแล้วก็คือบางกอกมอลเขามี4โซนผมก็ได้มา3โซนกำลังทำอยู่แล้วตอนนี้เราก็มีการเสนอราคามีการพูดคุยจะได้ไม่ได้เป็นเรื่องนึงเนี่ยก็อย่างโรงแรมดุสิตธานีเนี่ยใครๆก็รู้ว่าโครงการนี้ก็เป็นอภิมหาโครงการอีกอันนึงซึ่งเราก็ฟอลโล่อยู่เหมือนกันครับแล้วยังมีคอนโดพวกคอนโดพวกไฮไลท์เนี่ยนะพวกไฮเอ็นเนี่ยพวกราคาแพงเนี่ยจะขึ้นมาอีกหลายโครงการที่ผมติดตามอยู่ครับถ้าจะได้ 3,000 นั่นก็หมายถึงว่าอย่างน้อยเราจะต้องได้ไตรมาสละ750ล้านบาทสมมุติว่าถ้าเกิดเรามาทำสัก2ไตรมาสมันได้ 1,500 มันก็จะได้ตามเป้าเราก็อาจจะไม่ปรับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้2ไตรมาสเอ๊ะมันกลายเป็น 1,600-1,700 มันเกิน750ต่อเราอาจจะต้องปรับเป้าแทนที่จะเป็น 10% อาจจะเป็น 12-13% หรือ 15% ซึ่งก็คงต้องหลังไตรมาส2ไปก่อนการที่เราตั้งงบไว้จะซื้อเครื่องมืออีกประมาณ110ล้านคือเราก็มองอยู่เหมือนกันว่ามันมีความเป็นไปได้แต่เราก็ยังไม่กล้ายืนยันทันทีทันใดต้องเอาเวลาให้มันผ่านไปสัก2ไตรมาสก่อนครับ
ผมคิดว่าพอครึ่งปีหลังเนี่ยพวกงานอินฟราสตรัคเจอร์ใหญ่ๆเนี่ยจะออกมาหลายงานเราก็คงคิดว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมแน่นอนในหลายๆงานครับส่วนแบ่งตลาดของผมที่ผมเก็บสถิติแล้วก็มีประมาณ 30% สมมติว่ามี 20,000 ล้านมันออกมาหมดเลย 6,000 ล้านผมก็คงทำไม่ไหวหรอกแต่ถ้าออกมาสัก 10,000 ล้านเราได้สัก 3,000 เนี่ยเราคงทำได้ครับธุรกิจเสาเข็มเนี่ยเราเป็นธุรกิจต้นน้ำตอนนี้งานมันก็เต็มมืออยู่ก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีความเสี่ยงอะไรแล้วก็ยังมีงานที่เขากำลังจะประกาศประมูลออกมาตั้งเยอะแยะไปหมดณขณะนี้ความเสี่ยงที่เป็นนัยยะสำคัญเนี่ยยังมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าเรามองประเด็นการเมืองเนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ยในรอบ10ปีเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยมาตลอดผมก็มีงานมาตลอดคือเราก็แยกนะฮะคือเราตัวเราเองเราไม่ได้ไปเล่นการเมืองกับใครเขาคือผมถือว่าใครเข้ามาบริหารประเทศเขายังต้องสร้างประเทศอยู่นะครับในนี้ผมคิดว่าก็ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรมากมายนะฮะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนอาจจะมีเปลี่ยนผู้บริหารหรือไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่งานก็ยังออกมาอยู่ครับผมไม่ได้ห่วงตรงนี้ครับในภาคการก่อสร้างเนี่ยไอแรงงานขั้นต่ำเนี่ยเราก็ไม่ได้จ่ายตามขั้นต่ำ300กว่านะฮะเดี๋ยวนี้เขาก็ได้กับเรา 4-500 บาทอยู่แล้วผมคิดว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรมาจนทำให้เราเป็นนัยยะสำคัญครับถ้าเราปันผลเอาเงินสดออกไปหมดเนี่ยเราก็ไม่มีเหลือเงินที่จะไปซื้อเครื่องมือขยายงานนึกภาพไหมฮะเราซื้อเครื่องจักรเนี่ยเราต้องใช้เงินสดอยู่แล้วเราต้องมีเงินนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจ่ายไปหมดเนี่ยเราก็อาจจะขาดโอกาสที่จะไปซื้องานซื้อเครื่องมือมาทำงานที่เรากำลังจ้องมองอยู่ว่ามันได้แน่ๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราให้สต็อกดิวิเดนด์เนี่ยผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้เสียเปรียบข้อหนึ่งเขาก็ไปแปลงเป็นเงินได้อยู่แล้วนะฮะผู้จำนวนหุ้นถ้าเขาไม่แปลงเขาก็จำนวนหุ้นเขาก็เพิ่มเติมไปแล้วมันอาจจะมีไดลูชันบ้างในช่วงสั้นๆเล็กๆน้อยๆจริงๆเราก็เคยจ่ายเป็นสต็อกดิวิเดนด์มาหลายครั้งแล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ไดลูชันมันก็เป็นแป๊บเดียวแล้วมันก็ทะลุเลยไปคือถ้าตราบใดเนี่ยเรายังแสดงเขาเห็นว่าหนึ่งบริษัทเรานี่แอคทีฟเต็มที่แต่เรามีความจำเป็นที่เราต้องเก็บเงินสดไว้ขยายงานครับก็คิดว่านักลงทุนจะเข้าใจครับเราก็ถือว่าเราก็เป็นโค้ดสต็อกเหมือนกันสต็อกดิวิเดนด์เราก็เป็นนะครับเพราะเรามีจ่ายปันผลอยู่เราอยู่ตลอดแล้วเราก็เติบโตมาตลอดคือถ้าเราไปดูในเรื่องของ market cap ของเราเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นอย่างปีเดี๋ยวนะอันปีที่แล้วเนี่ยปลายปีที่แล้ว61เนี่ย market cap ของเราต้อง 6,000 กว่าล้าน60เราประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 5,400 59เรา 4,000 กว่าเองเกี่ยวกับ market cap เราโตขึ้นมาตลอดในแง่ของการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะลงทุนเพื่ออนาคตมันก็ต้องย้อนกลับไปดูอดีตถ้าไปย้อนไปดูอดีต ก็น่าจะเห็นว่าสิงซิปโก้เนี่ยเราก็มีเติบโตขึ้นมาทุกปีการจ่ายเงินปันผลเราก็จ่ายไม่ได้น้อยกว่าปีก่อนๆ นะขึ้นมาทุกปีนะครับผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยใจผมไม่บอกว่าผมจะดีก็คุณมันเป็นเรื่องของอนาคตก็ต้องติดตามกันเป็นไปแต่ต้องดูอดีตนะครับอดีตเนี่ยจะเป็นตัวชี้อนาคตอย่างคนที่เป็นแฟนคลับของซิปโก้ที่เป็นถือหุ้นซิปโก้มาตลอดเขาติดตามมาตลอดเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นบริษัทที่มันโตมาตลอดนะฮะแล้วผมก็มีความมุ่งมั่นแต่ทุกคนเนี่ยผมจะสนุกกับงานแล้วผมก็มีความเชื่อมั่นว่าเราทำงานด้วยความสนุกเนี่ยไอ้การเจริญเติบโตเนี่ยมันเกิดแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าถ้าใครสนใจซิปโก้เนี่ยมีความมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งคือเราจ่ายปันผลทุกปีอะคือถึงแม้เราจะบอกว่าเราจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า40แต่เราก็จ่าย50ทุกทีนะครับPT Max Card ดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อป
แนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max